พ่อมาเหมือนว่ามาหาทีมพันยูทูบเลยแล้วกันได้ไหมอันนี้ความคิดผมฟุ้งๆนะครับทุกคนคือแบบคิดฟุ้งมากผมอะติดตามอยู่ช่องหนึ่งครับชื่อช่องว่าหลุยส์โมล่าเด็กสเก็ตหลายๆคนน่าจะรู้จักเพราะว่าผู้ติดตามแกก็หลักล้านอะซึ่งผมก็เป็น FC ช่องนั้นนะครับผมบอกเลยว่าผมอะอยากจะถ่ายทำวิดีโอคล้ายๆแนวช่องนั้นมากเว้ยคุณผู้ชมเพราะว่ามันดูแบบเป็นสเก็ตด้วยแล้วก็กึ่งๆแฟชั่นอ่ะมันจะไม่ได้เป็นแบบเดียวสเก็ตจ๋าเหมือนพวกเทเชอร์อะไรเงี้ยเทเชอร์เขาจะโดนแบบพุ่มความโคตรเล่นออกสปอตแบบรุนแรงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ตัดไปที่ช่องของหลุยส์โมล่าเนี่ยคือผมรู้สึกผมชอบและการตัดต่อวิดีโอมันดูมินิมอลดูแบบว่าทำให้เด็กใหม่ทำให้หลายๆคนน่ะสามารถเปิดมุมมองเปิดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับกีฬาสเก็ตบอร์ดมากขึ้นผมรู้สึกว่าผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีมันไม่ได้ดูแบบว่าอันตรายเกินไปอันนี้มันเป็นความคิดฟุ้งๆของผมนะคือผมอยากได้ทีมงานแบบว่าทำช่องใหม่นะไม่ใช่ทำช่องถ่ายย้อนสันนะมันเดี๋ยวว่าเปิดเป็นช่องใหม่ทำเป็นโปรเจกต์คล้ายๆของหลุยส์โมล่าในประเทศไทยแค่คิดฟุ้งๆไว้ว่าเอออยากทำเพราะว่าเอาจริงถามว่าผมทำได้ไหมผมทำไม่ได้เว้ยเพราะว่าผมมีผมพี่เมย์อยู่2คนแล้วก็กล้องมีแค่ตัวเดียวเว้ยการที่เราจะทำแบบว่าเป็นขนาดนั้นอ่ะมันต้องค่อนข้างที่จะใช้โปรดักชันไม่เชื่อก็ลองไปดูวิดีโอของหลุยส์โมล่าได้แล้วเราก็ลองไปดูว่าเฮ้ยเนี่ยการที่เขาจะตัดได้การที่เขาจะได้ฟุตเทจแต่ละเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้โปรดักชันที่ใหญ่พอสมควรนะครับผมก็ถ้าใครที่มีอุดมการณ์คล้ายๆกันก็ลองทักมาหาผมได้นะอันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องเพศอายุวิธีการศึกษาผมขอแค่คนรักในกีฬานี้จริงๆแล้วก็แบบว่ายังไม่ได้มองเรื่องเงินเป็นเรื่องหลักนะฮะเพราะว่าผมยังพูดตามตรงว่ายังไม่มีเงินผมแค่รู้สึกว่าทำแบบที่เรารักก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีอุดมการณ์คล้ายๆกันอยากจะลองแบบว่าเฮ้ยพี่หาผมชอบหลุยส์โมล่าเหมือนกันอยากทำที่ผมที่บ้านผมมีกล้องด้วยเฮ้ยพี่ผมพอตัดต่อได้ผมพอมีวิดีโอผมพอแบบว่าเก็บฟุตเทจพอเล่นสเก็ตได้อะไรเงี้ยเราอยากหาทุกตำแหน่งเลยนะฮะเพราะว่าลำพังพี่ดาคนเดียวเงี้ยก็จะไปเล่นตลอดเลยคงไม่ได้สมมติถ้าเล่นแล้วพี่ดาเจ็บเงี้ยมันก็ไม่มีคนแทนละถ้าใครที่มีความสามารถด้านสเก็ตบอร์ดด้วยก็ดีเก่งภาษาอังกฤษด้วยดีใหญ่เลยก็คือแบบว่าทำซับเป็นภาษาอังกฤษมันจะทำให้กีฬาสเก็ตบอร์ดในบ้านเมืองไทยเราอ่ะมันออกไปสู่เขาเรียกอะไรสากลมากขึ้นอ่ะเขาจะได้เห็นว่าเอ้ยเนี่ยวัฒนธรรมไทยเป็นงี้นะมีโบราณสถานวัฒนธรรมอะไรต่างเป็นอย่างงี้และยิ่งมันเป็นซับอังกฤษอ่ะมันทำให้ทั่วโลกอ่ะสามารถดูได้คือเนี่ยผมคิดฟุ้งๆไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าช่วงนี้โควิดอะไรมันก็ยังไม่ดีขึ้นแต่ถ้าจะทำจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าทำได้อันนี้ก็มาประชาสัมพันธ์ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมเผื่อใครที่มีอุดมการณ์คล้ายๆกันก็ลองทักหาผมได้ละกันอยู่เป็นแบบครอบครัวอะไรฟิลครอบครัวอยู่สนุกขออย่างหนึ่งได้ปะขอแบบว่าพ่อแม่ไม่ว่าเออขอโตหน่อยโตหน่อยก็ได้ที่บอกไม่กำหนดอยู่นี่ต้องคือแบบว่าเรารู้ตัวเองอะเรารู้ตัวเองดีกว่าเพราะพี่เชื่อว่าเด็กสมัยเนี้ยพี่ไม่อยากกำหนดอายุนะถ้าความคิดคุณดีคุยรู้เรื่องอุดมการณ์คล้ายๆกันทัศนคติคล้ายๆกันเงี้ยพี่ยินดีนะพี่เปิดรับ